สรุปง่ายๆเหมือนกับว่าไม่ช่วงนั้นรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราไม่มีใครเข้าใจเรื่องที่จะเล่าให้ครอบครัวฟังบางเรื่องก็ถ้าเกิดเล่าก็อย่างที่บอกแม่ก็มากๆก็อาจจะแบบเข้าโรงพยาบาลป่วยหรือบางทีถ้าเราไปคุณแม่ก็จะไม่รู้ว่าอีกมุมนึงที่เราไปโดนมาเองเนี่ยมันหนักหนาแค่ไหนแม่ก็จะอยู่ในจุดที่แบบว่าอาจจะไม่เข้าใจถึงท้องแท้ตรงนี้ตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่อยู่ดีกว่าแบบไม่อยู่ดีกว่าก็คือไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยอะไรเงี้ยเอาอีกแล้วเขาให้แหละก็คือหนูไม่ได้หนูรู้สึกแค่ว่าหนูไม่มีคุณค่าอะไรเลยที่บ้านก็บอกว่าหนูก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งตอกย้ำว่าคอแวลูของเราอย่างเดียวคือครอบครัวพี่โดมที่หนูแบบทำให้ใช่พยายามจะให้เขาได้รู้สึกว่าเราเป็นลูกคนหนึ่งที่มีค่านะอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนมันรีเฟกออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นมีค่าเลยในสายตาของครอบครัวเราอะไรเงี้ย